สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านครับในคลิปนี้ขออนุญาตมาแนะนำวิธีดูหนังฟรี1เดือนเต็มกับ Netflix นะครับคือเขามีโปรโมชั่นนะครับตอนนี้เพื่อนๆสามารถดูได้ฟรีใน1เดือนแรกนะครับส่วนในเดือนถัดไปถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถซื้อบริการได้นะครับก็มีราคาตั้งแต่280บาทจนถึง400กว่าบาทนะครับตามเรทราคาของเขานะครับส่วนถ้าเพื่อนๆใช้ไปแล้วนะครับเกิดไม่ถูกอกถูกใจไม่ชอบนะครับก็สามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อนะครับไม่มีพันธะผูกพันนะครับหลังจากยกเลิกเราก็จะไม่โดนหักเงินนะครับสำหรับในเดือนแรกเราก็ดูกันได้อย่างฟรีๆเต็มที่กันไปเลยนะครับสำหรับขั้นตอนและวิธีการสมัครนะครับเพื่อนๆสามารถทำตามขั้นตอนง่ายๆได้ดังนี้นะครับสำหรับผู้ที่ใช้ Android นะครับขั้นตอนแรกก็ให้เพื่อนๆนะครับเปิด Play Store ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Netflix ครับมันจะมีแอปพลิเคชันเด้งขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆเลือก Netflix นะครับหลังจากนั้นก็ทำการติดตั้งแอปพลิเคชันก่อนในขั้นตอนแรกเลยนะครับขณะนี้ก็มีผู้ดาวน์โหลดแล้วมากกว่า100ล้านดาวน์โหลดนะครับขนาดไฟล์อยู่ที่ 17.98 เมกะไบต์นะครับใช้พื้นที่ไม่เปลืองนะครับไม่ถึง20เมกเลยนะครับก็ประหยัดเนื้อที่ในโทรศัพท์ของเรานะครับผมพอติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จนะครับเพื่อนๆก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับ Netflix เด้งขึ้นมาแล้วนะครับสัมผัสประสบการณ์ความบันเทิงไม่รู้จบรับชมได้ทุกที่ยกเลิกได้ทุกเมื่อนะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้าแรกนะครับในส่วนของแถบสีแดงนะครับสมัครใช้บริการฟรี1เดือนนะครับให้เพื่อนๆมาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็จิ้มดูแผนให้บริการนะครับในแถบสีแดงให้เพื่อนๆจิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็ให้เลือกแผนให้บริการที่ตรงกับความต้องการของเพื่อนๆนะครับมีอยู่3รูปแบบนะครับมีแบบพื้นฐานมาตรฐานแล้วก็พรีเมียมนะครับก็จะมีค่าบริการตั้งแต่280บาทนะครับแล้วก็มีถ้าแบบมาตรฐานก็อยู่ที่350บาทนะครับแบบพรีเมียมนะครับก็จะอยู่ที่420บาทนะครับต่อมาก็ในส่วนของรูปแบบในการรับชมนะครับถ้าแบบพื้นฐานจะไม่สามารถดูแบบ HD ได้นะครับจะได้เฉพาะในส่วนของมาตรฐานแล้วก็พรีเมียมนะครับแล้วก็ในส่วนของรับชมในแบบอัลตร้า HD นะครับจะได้เฉพาะในส่วนของพรีเมียมในส่วนของแถวที่3หน้าจอที่สามารถรับชมได้พร้อมกันนะครับถ้าแบบพื้นฐานจะชมได้ทีละ1จอนะครับแบบมาตรฐานได้2จอแบบพรีเมียมได้4จอต่อมาในส่วนของแถวที่4รับชมในแล็ปท็อปทีวีโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตนะครับสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ภาพยนตร์และรายการทีวีแบบไม่จำกัดนะครับรับชมได้เหมือนกันยกเลิกได้ทุกเมื่อก็ทำได้เหมือนกันนะครับรับชมเดือนแรกฟรีนะครับก็ได้เหมือนกันทุกช่องทางต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนๆ นะครับเลือกรูปแบบที่เพื่อนๆต้องการนะครับอยากได้แบบไหนเสร็จแล้วก็มาจิ้มคำว่าดำเนินการต่อด้านล่างได้เลยนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมานะครับใช้อีเมลของคุณและสร้างรหัสผ่านเพื่อรับชม Netflix ได้ทุกเวลาไม่ว่าอุปกรณ์ใดนะครับก็ให้เพื่อนๆ นะครับจิ้มคำว่าดำเนินการต่อตรงนี้ได้เลยนะครับมาถึงหน้านี้นะครับเขาแจ้งว่าลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นเดือนที่ใช้ฟรีนะครับเพื่อนๆสามารถสร้างบัญชีโดยใช้อีเมลและพาสเวิร์ดนะครับหลังจากนั้นมาติ๊กตรงที่คำว่าฉันมีอายุมากกว่า18ปีและฉันตกลงข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติความเป็นส่วนตัวนะครับก็ให้เพื่อนๆมาติ๊กด้านล่างนี้และจิ้มคำว่าดำเนินการต่อได้เลยนะครับสำหรับในส่วนต่อมานะครับสมัครใช้งานโดยใช้ Google Pay นะครับก็สามารถยกเลิกก่อนวันที่นี้นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเขาก็จะแจ้งโดยการส่งอีเมลมาให้เราทราบล่วงหน้าโดยที่ไม่มีข้อผูกมัดนะครับเพื่อนๆสามารถมายกเลิกออนไลน์ได้นะครับเพื่อนๆก็ถ้าใครยังไม่มี Google Pay นะครับจะต้องไปสมัครใช้งานก่อนนะครับส่วนผมมีไว้แล้วนะครับผมก็ใช้ Wallet นะครับในการผูกบัญชีกับ Google Pay เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็สามารถถ้าเพื่อนๆมีแล้วก็จิ้มคำว่าสมัครรับข้อมูลได้เลยนะครับตรงนี้นะครับในกรอบสีเขียวนะฮะหลังจากนั้นเขาก็จะให้เพื่อนๆใส่รหัสผ่านนะครับของตัว Google Pay ของตัวเองเพื่อเป็นการยืนยันนะครับก็ให้เพื่อนๆใส่รหัสผ่านให้เพื่อนๆใส่รหัสผ่านของ Google Pay ของตัวเองให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็มาจิ้มคำว่ายืนยันได้เลยครับสำหรับในส่วนต่อมานะครับเพื่อความปลอดภัยในบัญชีของเรานะครับเขาจะถามว่าคุณต้องการยืนยันรหัสผ่านสำหรับการซื้อบ่อยแค่ไหนนะครับให้เพื่อนๆเลือกคำว่าทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่เราจะชำระเงินเนี่ยจะต้องมีการถามทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยในบัญชีของเราให้เพื่อนๆจิ้มคำว่าทุกครั้งนะครับมันจะขึ้นคำว่าชำระสำเร็จนะครับเสร็จแล้วก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับขอต้อนรับสู่ Netflix นะครับการเป็นสมาชิก Netflix ที่เริ่มต้นด้วยเดือนที่ใช้ฟรีเริ่มขึ้นแล้วนะครับก็อ่านรายละเอียดสักนิดนึงนะครับ
ในส่วนต่อมานะครับตัวเลือกในการกู้รหัสผ่านคืนนะครับเพื่อนๆสามารถใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือตรงนี้เพื่อสามารถกู้รหัสผ่านเผื่อเพื่อนๆลืมนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็จิ้มคำว่าดำเนินการต่อได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆมาเลือกช่องทางในการรับชมนะครับถ้าเพื่อนๆมีสมาร์ททีวีโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตเดสก์ท็อป Xbox Apple TV หรือว่า PlayStation นะครับเพื่อนๆนะครับจะรับชมด้วยช่องทางไหนนะครับก็มาติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกเสร็จแล้วก็พอติ๊กถูกที่เพื่อนๆเลือกแล้วก็จิ้มคำว่าดำเนินการต่อได้เลยครับพอมันเด้งมาที่หน้านี้นะครับเพื่อนๆก็มาจิ้มคำว่าดำเนินการต่อได้เลยนะครับเลื่อนมาที่ด้านล่างนะครับแล้วก็มาจิ้มคำว่าดำเนินการต่อครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะให้เราเลือกเนื้อหาที่ชอบก็แนวหนังนะครับเพื่อนๆอยากจะดูแนวหนังแบบไหนก็เลือกมา3แบบแล้วก็จิ้มคำว่าดำเนินการต่อนะครับเพื่อเขาจะแรนดอมหนังให้เหมาะกับตัวเรานะครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับมันจะมีหนังให้เพื่อนๆได้เลือกดูเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูหนังเรื่องไหนนะครับก็คลิกไปที่รูปหนังนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดอยากจะดาวน์โหลดไว้ชมแบบออฟไลน์ก็ดาวน์โหลดได้นะครับถ้าไม่ดาวน์โหลดก็จิ้มปุ่ม Play นะครับเพื่อเล่นหนังดูออนไลน์ได้เลยนะครับหวังว่าคงจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ